สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนำเอาตัวนาฬิกาจากแบรนด์ Edifice อีกเรือนหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจมันมากนะครับแล้วก็มันเป็นแรร์ไอเทมตัวหนึ่งเลยที่มีดีซ่อนไว้เยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือนาฬิกาในรหัส EFR526D1AVUDF นะครับซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวเนี้ยผมเคยรีวิวไปแล้วทีนึงนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆยังจำกันได้นะก็คือตัวที่เป็น Reverse Panda สายหนังสีน้ำตาลนะครับแต่อย่างเรือนเนี้ยมันก็เป็นนาฬิกาในตระกูลเดียวกันเลยรหัสเดียวกันเลยแหละแต่ว่าก็มีคู่สีที่แตกต่างกันไปแล้วก็ตัวสายก็แตกต่างนะครับซึ่งผมก็มาค้นพบทีหลังนะครับว่าตัวนาฬิกาที่เป็นสายเหล็กของซีรีส์นี้มีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากๆเลยดังนั้นวันนี้เราก็จะได้มาดูกันนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงพื้นหลักๆของตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นแบบสีดำด้านนะครับแล้วก็มีการติดเทานิดนึงอ่ะคือไม่ได้ดำสนิทแต่ว่าตัวซับไดอัลหรือว่าวงโครโนด้านในสามวงเนี่ยมันจะเป็นดำแบบที่มีซันเบิร์สด้วยนะครับก็คือจะไปซันเบิร์สในวงเล็กๆด้านในแทนนะฮะแต่ก็อาจจะไม่ชินนิดนึงสำหรับบางคนที่คุ้นเคยกับนาฬิกาโคโน่ที่มันมีการเรียง3วงอยู่ด้านล่างนะฮะตัวนี้มันก็เทไปทางซ้ายแทนด้านในตรงแชปเตอร์ลิงเนี่ยเขาก็จะมีหลักชั่วโมงมาให้นะครับแต่ว่าจะเป็นหลักชั่วโมงที่เริ่มตั้งแต่13 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นดีเทลที่แปลกนิดหน่อยเพราะว่าปกติเราจะคุ้นเคยกับการที่เห็นเลข1เลข2เลข3นะครับไปจนถึงเลข12ด้านนอกเนี่ยก็เป็นขอบเบเซลอลูมิเนียมที่เป็นหลักนาทีนะครับก็ถือว่าเป็นขอบที่หน้าตาเรียบร้อยดีนะฮะดูไม่รกมากคืออย่างบางเรือนเนี่ยขอบข้างนอกมันจะเป็นทาคิมิเตอร์นะครับซึ่งมันจะมีตัวเลขแบบวิ่งเยอะแยะมากมายเลยส่วนบนมาร์กเกอร์หลักชั่วโมงแล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีรูมมาให้นะฮะเวลาเข้าที่มือก็เรืองแสงใช้ได้เลยถือว่าช่วยเราได้ในระดับหนึ่งซึ่งรวมๆแล้วหน้าปัดแบบเนี้ยถ้าเรามองผ่านๆนะฮะมันจะให้ mood and tone แล้วก็คู่สีเนี่ยใกล้เคียงกับตัว Omega Speed Master เหมือนกันนะฮะก็คือนาฬิกาตระกูล Moonwatch นั่นแหละของทาง Omega ที่โด่งดังมากๆแล้วก็เป็นนาฬิกาโคโน่ที่มีชื่อเสียงสุดๆอันดับต้นๆของโลกเลยกระจกก็เป็น Mineral Glass ธรรมดานะครับเวลาหมุนเจอแดดเจออะไรเงี้ยก็สะท้อนประมาณหนึ่งเลยส่วนฟังก์ชันการทำงานของเรือนี้เนี่ยปกติแล้วเราก็สามารถดึงออกมาทีนึงนะครับเพื่อหมุนตั้งวันที่ได้แล้วก็ดึงเม็ดมะยมออกมาทีนึงเนี่ยเพื่อหมุนปรับเวลานะครับปุ่มด้านบนกับด้านล่างเนี่ยก็เป็นปุ่มฟังก์ชันจับเวลาของโคโน่นะฮะก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของนาฬิกาโคโน่ทั่วๆไปเลยตัวเคสของเรือนี้ก็มีการขัดเงามาให้ที่ด้านข้างนะครับตัวลักด้านบนเนี่ยก็เป็นการขัดด้านนะฮะที่เวลาลูบๆเนี่ยมันจะมีความหยาบๆนิดนึงคือจะไม่ได้เรียบเนี๊ยบมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ดูลุยๆหน่อยอ่ะไม่ได้ดูแบบไปทางลักชัวรี่นะฮะส่วนความคมพวกเหลี่ยมมุมอะไรเงี้ยก็ทำได้ดีเลยทีเดียวฝาหลังของเคสเนี่ยก็เป็นฝาหลังเรียบๆธรรมดาเลยนะครับมีบอกสเปคไว้ว่ากันน้ำได้10บาร์ก็คือประมาณ100เมตรก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่โดนน้ำอะไรได้แบบชิวๆเลยนะหรือบางทีจะใส่ไปว่ายน้ำก็ยังพอได้นะครับทั้งๆที่มันเป็นนาฬิกาโคโน่ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนาฬิกาสำหรับนักแข่งรถอะไรประมาณนั้นนะฮะถือว่ากันน้ำได้เยอะดีทีเดียวเลยเคสไซส์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ42 มิลแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่12 มิลมันเป็น42 มิลที่ก็ยังใส่ได้สบายไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่เทอะทะอะไรนะฮะส่วนนึงเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับตัวสายเลยจุดเด่นอย่างนึงของเรือนนี้เลยนะที่ผมซื้อสีนี้มาอีกเนี่ยคือผมเพิ่งมาเห็นนะครับว่าสายของเขาเนี่ยเป็นสายที่น่าสนใจมากๆเลยเขาให้เอ็นลิงก์แบบตันมานะครับทำให้เวลาสายเหล็กมันอยู่บนตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมากคือมันแทบจะไม่โยกเลยนาฬิกาสายเหล็กทั่วไปอ่ะเราจะเห็นว่าเอ็นลิงก์ของเขาไม่เป็นแบบกวงแล้วก็ตัวสายอ่ะมันจะเกาะเข้าไปในตัวเอ็นลิงก์ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ข้อกลางของตัวสายเนี่ยมันก็จะเกาะเข้าไปที่สปริงบาร์นะฮะแล้วก็เอ็นลิงก์เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเหล็กที่ห่อสปริงบาร์ไว้แค่นั้นเองทำให้ตัวสายเนี่ยมันก็จะมีความโยกแยกนิดนึงเพราะว่าตัวสายมันก็ไม่สามารถเกาะกับสปริงบาร์แน่นหนามากแต่อย่างตัวเนี้ยจะสังเกตว่าสายเนี่ยมันเกาะกับเอ็นลิงก์โดยตรงเลยและเอ็นลิงก์เนี่ยมันก็ยึดติดกับตัวเครื่องด้วยสปริงบาร์หนึ่งแท่งนะครับทำให้เวลาใช้งานจริงเนี่ยมันดีกว่ามากๆเลยแล้วก็อย่างนึงที่น่าสนใจก็คือตัวลิงก์ของเขาอะแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นเหล็กตันๆเลยนะฮะที่มีน้ำหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะคือเราจะไม่เห็นรอยพับหรือว่ารอยขึ้นรูปของตัวลิงก์แต่ละข้อเลยอะทำให้เวลาใช้งานจริงเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยทันทีว่ามันเป็นสายที่คุณภาพดีมากๆนะครับมีน้ำหนักที่ทิ้งข้อมือเราดีมากเลยคือต้องบอกเลยว่าสายของตัวนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยนะฮะครั้งแรกที่ผมเห็นเรือนี้บนอินเทอร์เน็ตนะผมก็เห็นรูปเล็กๆแล้วผมก็เอะใจละเฮ้ยทำไมสายหน้าตามันดูเหมือนจะเป็นโซลิดเอ็นลิงก์มันเหมือนจะเป็นสายตันๆนะเนี่ยแล้วก็ลองค้นข้อมูลไปค้นข้อมูลมานะครับก็เห็นว่าตัวคอเนี่ยมันเป็นคอแบบตันที่ดูแข็งแรงมากจริงๆสุดท้ายก็เลยสั่งเรือนี้มานะฮะพอได้ของมาเนี่ยก็ไม่ผิดหวังเลยจริงๆผมว่าสายของเรือนี้น่าจะเป็นสายที่ดีสุดละในนาฬิกา price range ประมาณนี้หาตัวมาสู้ได้ยากมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่าเส้นรอบวง14เซนของผมนะครับใส่กับเรือนี้ออกมาประมาณนี้มันก็ไม่ได้โอเวอร์ไซส์บนข้อมือผมมากเท่าไหร่สายเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คืออบกระชับกับข้อมือได้ดีมากเลยเขาให้บัคเกิลแบบมีที่หนีบมาให้ด้วยนะครับมีไมโครอะจัสต์มาให้ด้วยทั้ง4รูคืออะไรที่สายดีๆควรจะมีเนี่ยผมว่าสายเส้นนี้มันมีให้หมดเลยนะฮะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็ฟีลลิ่งการสวมใส่เนี่ยแน่นอนว่าพอเคสมันเป็นเคสตันๆเอ็นลิงก์ก็ตันสายก็เป็นเหล็กก้อนนะครับมันก็จะมีน้ำหนักที่ทิ้งข้อมือเราพอสมควรซึ่งมันเป็นน้ำหนักที่หาได้ยากเหมือนกันสำหรับนาฬิการาคา2,000 ต้นๆนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยนาฬิการาคาประมาณเนี้ยมันจะไปตายตรงสายนี่แหละคือตัวเคสมันจะหนัก
แต่ตัวสายเนี่ยมันจะเบานะครับทำให้เวลาเราใส่มันจะรู้สึกว่าวงแหวงนิดนึงความรู้สึกมันจะไม่เหมือนนาฬิกาแพงๆอ่ะแต่ตัวเนี้ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่คุณภาพดีมากๆเลยในราคาประมาณนี้สู้กับพวก Casio Sapphire หรือว่าตระกูล SNXS ได้สบายๆเลยอ่ะการเล่นแสงก็ถือว่าแพรวๆใช้ได้นะฮะสะท้อนแสงเข้ามาในระดับนึงเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายแบบต่างๆให้ดูดีกว่าการที่มันเป็น Solid Link แบบนี้การถอดสายอาจจะทำได้ยากกว่านาฬิกาปกตินิดนึงนะครับพวกช่องพวกอะไรที่ทำให้ครีมเราคีบเข้าไปอ่ะมันอาจจะเล็กกว่านาฬิกาปกติหน่อยๆดังนั้นเนี่ยไอ้ครีมแบบนี้ก็อาจจะช่วยได้เยอะเลยเราก็สามารถจิ้มเข้าไปแล้วก็บีบอันนี้ได้เลยนะครับก็ถอดได้อย่างง่ายเลยตัวนี้เคยมีรีวิวแล้วนะครับลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับลักไซส์ของเขาเนี่ย22มิลนะครับซึ่งไซส์เนี่ยมันหาสายค่อนข้างจะง่ายนะครับขอเริ่มจากสายนาโต้ก่อนเลยนะฮะออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะครับก็ได้ฟีลลิ่งที่มันดูแคชชวลมากขึ้นแหละเพราะเดิมทีเป็นสายเหล็กมันก็ดูสปอร์ตจัดๆพอใส่สายนาโต้ที่มันมีดีเทลคาดกลางแบบนี้มันก็ทำให้นาฬิกาดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับไอความสปอร์ตดูบึกบึนแบบเมื่อกี้มันก็หายไปเยอะพอสมควรละคืออย่างบางคนจะใส่ไปทำงานนะฮะผมว่าการเปลี่ยนเป็นสายผ้านาโต้แบบนี้มันก็ช่วยทำให้ไม่เขินมากนะเวลาเราใส่สายเหล็กตันๆสปอร์ตจัดๆเวลาอยู่ในออฟฟิศมันก็อาจจะดูสปอร์ตเกินเบอร์ไปหน่อยการที่เปลี่ยนมาเป็นสายนาโต้แบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งออปชันทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองสายยางสีดำดูนะครับนาฬิกาที่มันหน้าตาสปอร์ตจัดๆแบบนี้นะครับมาเจอสายยางทรงสปอร์ตเนี่ยยังไงก็ต้องไปด้วยกันได้ดีอยู่ละผมว่าลูกนี้มันดูแพงขึ้นอีกมหาศาลเลยนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสายมันมีดีไซน์คล้ายกับสายยางของโรเล็กซ์อะไรแบบนี้นะฮะอัพลุคขึ้นมาได้แบบมหาศาลเลยนะอันนี้ดูดีจริงๆดูดีเกินคาดเลยเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับพอจับเปลี่ยนสายสายยางออกมาประมาณนี้เลยคือจากเดิมที่มันเป็นสายเหล็กเนี่ยแน่นอนว่ามันสปอร์ตนะแต่ว่ามันเป็นการสปอร์ตที่แบบดูสมบุกสมบันน่ะแต่พอมันกลายเป็นสายยางอ่ะผมว่ามันเป็นความสปอร์ตที่มีความสบายมากขึ้นน่ะคือสายแบบนี้มันก็ใส่ไปทำงานได้สบายๆใส่ไปเที่ยวใส่ไปลุยหรือว่าโดนน้ำอะไรได้ชิวๆเลยแล้วมันก็จะช่วยทำให้น้ำหนักเบาลงนิดนึงด้วยนะครับคือพอสีของสายมันแมทกับตัวหน้าปัดเนี่ยผมว่ามันสวยงามลงตัวมากๆเลยนะฮะอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบเลยลุคนี้สำหรับเรือนนี้ราคาปกติใน Lazada เนี่ยมันจะอยู่ที่ 2,000 กลางๆนะครับแต่บางช่วงเนี่ยมันก็จะมีโปรส่วนลดนะครับลดเพิ่มอีกหลักร้อยอ่ะทำให้บางครั้งเราก็สามารถซื้อได้ในราคา 2,000 ต้นๆไม่เกิน 2,300 2,400 อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับคือเอาจริงๆนะแค่สายอย่างเดียวอ่ะก็ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะแล้วนะครับถือว่าเป็นสายที่ดีมากๆในราคาประมาณนี้เลยส่วนตัวนาฬิกาเนี่ยก็ใช้ย่อยนะฮะจับเปลี่ยนสายสีดำหรือว่าสายนาโต้เนี่ยดูสวยงามกระชากอารมณ์สุดๆเป็นอีกเรือนนึงที่ผมว่าเป็นม้านอกสายตาเลยนะสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ